่องไทยแลนด์ภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลที่สวยงามแต่ยังรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมที่ยังสัมผัสได้จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นเรื่องอาหารการกินที่สืบทอดกันมานับร้อยปีจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนแผ่นดินใหญ่แขกมาลายูอินเดียเพรณกันอาหารพื้นเมืองภูเก็ตก็มีนับร้อยรายการหลายชนิดมีอัตลักษณ์หาทานที่อื่นไม่ได้มีสูตรลับเฉพาะที่ถ่ายทอดกันแค่ในครอบครัวและหลายเมนูก็เป็นวัตถุดิบที่มีเฉพาะในภูเก็ตเท่านั้นเช่นผัดหมี่ฮกเกี้ยนโลบะเป็นต้นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนี้ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2558และนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์